ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่ราบคาบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับคุณผู้ชมคะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของกองทัพบกค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด-19 หรือแม้แต่เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างไรทหารหรือว่ากองทัพบกจะเข้าไปช่วยเหลือในทันทีค่ะจากอิทธิพลร่องมรสุมพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลายจังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิจิตรขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งนี้กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหน่วยทหารในทุกกองทัพภาคได้เตรียมแผนการป้องกันไว้ล่วงหน้าและได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยป้องกันบรรเทาภัยท้องถิ่นกองทัพบกได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ทางทหารและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยชุดแพทย์เคลื่อนที่รถครัวสนามเป็นต้นเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอพยพสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงรวมทั้งการเตรียมชุดประเมินภัยพิบัติพร้อมปฏิบัติทันทีหากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติหรือหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการบรรเทาสาธารณภัยคือการป้องกันตนเองของกำลังพลป้องกันและปกป้องพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19ซึ่งการช่วยเหลือในสถานการณ์พิเศษต้องสอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคในการพิทักษ์พลให้สามารถเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนได้รวดเร็วในทุกเหตุการณ์ซึ่งโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในบางจังหวัดก็ประสบภัยน้ำท่วมสูงกองทัพบกจึงต้องรีบปฏิบัติภารกิจอย่างรวดเร็วที่สุดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะพายุฝนตกหนักในช่วงนี้แล้วยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าช่วยเหลือสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยทหารใกล้บ้านท่านหรือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกส่วนกลางโทร02-297-7648ภาคกลางกองทัพภาคที่1โทร02-281-5443ภาคอีสานกองทัพภาคที่2โทร044-245-946ภาคเหนือกองทัพภาคที่3โทร055-242-859และภาคใต้กองทัพภาคที่4โทร075-383-405กองทัพบกพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือภารกิจของกองทัพบกในการบรรเทาสาธารณภัยครับอย่าลืมนะครับหากพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนขอให้นึกถึงกองทัพบกครับค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ยินกับอาร์ตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ